Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอย่างเคสนี้ก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับเราพบกันสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.ชมสดออนไลน์เท่านั้นนะครับที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์พอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ประเด็นที่อยู่ในกระแสในตอนนี้นะครับมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับโรงหมอทำความเข้าใจกับภาวะขาดอากาศหายใจแม้อยู่ในที่โล่งสาเหตุการเสียชีวิตเมื่ออยู่ในงานเทศกาลที่มีคนแออัด ASEAN Eyes The Sympathizer นวนิยายสงครามสะท้อนผลพวงจากสงครามจากปลายปากกาของชาวเวียดนามที่อพยพไปต่างแดนหลบมุมอ่านพาทัวร์นิทรรศการแผลเก่าที่จำลองภาพปกหนังสือมาสู่งานจิตรกรรมปิดท้ายกับมองจีนมุมใหม่ประเมินกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในยุคถัดไปผ่าน2กลไกสำคัญสืบเนื่องจากเหตุโศกนาฏกรรมที่ย่านอินแทวอนของเกาหลีใต้ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า150คนถ้าประเมินจากสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่มีคนมากมายมารวมตัวกันในงานเทศกาลหรือว่าคอนเสิร์ตต่างสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตไม่ได้มาจากการเหยียบกันตายนะครับแต่ว่าเกิดจากภาวะการขาดอากาศหายใจครับเนื่องมาจากว่าทรวงอกไม่สามารถขยายตัวได้และเมื่อขาดอากาศหายใจ 3-5 นาทีอาจนำไปสู่การหมดสติมีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทำให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงระบบร่างกายต่างๆนะครับทำให้มีการเสียชีวิตในเวลาต่อมาเกิดจากภาวะอวัยวะต่างๆเนี่ยเกิดการล้มเหลวขึ้นหรือว่าหัวใจวายครับภาวะนี้ถือว่าเป็นภาวะสีแดงนะครับการขาดอากาศหายใจจะต้องรีบปั๊มหัวใจหรือว่าทำ CPR ทันทีไม่เช่นนั้นโอกาสรอดชีวิตจะเป็นศูนย์ฟังเรื่องนี้กับรายการโรงหมอครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเหตุการณ์การชุมนุมหรือว่าการที่มีคนมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยครับมันมีเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมออยู่แล้วอย่างเหตุการณ์อีเทวอนนะครับตอนแรกก็เป็นซอยโล่งๆพื้นที่โล่งๆเนาะก็จะกลายเป็นพื้นที่แออัดขึ้นมาโดยปริยายนะครับหรือสนามกีฬาโล่งๆเนี่ยเราจัดคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับคนจากสนามกีฬาที่เราเห็นโล่งๆโปร่งสบายเนาะเมื่อคนเข้ามาปริมาณมากๆก็จะกลายเป็นพื้นที่แออัดอากาศที่มันอยู่บริเวณนั้นก็จะเริ่มขัดเหมือนคนแย่งกันหายใจครับบริเวณนั้นเนาะอยู่ติดกันนะครับก็ทำให้เกิดการขาดอากาศแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ามีจำนวนคนเท่านี้จะเกิดการขาดอากาศได้เท่านั้นนะครับคือมันต้องมีเหตุการณ์หลายๆอย่างผสมปนเปกันจนเกิดอาการขาดอากาศหายใจในเหตุชุลมุนการขาดอากาศหายใจเนี่ยมันน่ากลัวยังไงก็คือคนเราเนี่ยเริ่มต้นจากกลไกร่างกายเราเนาะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถ้าสมองขาดเลือดแค่4นาทีเราจะหมดสติแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยจริงๆแล้วอ่ะอากาศเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าเราต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะออกซิเจนไปแลกเปลี่ยนที่ปอดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับเมื่อเราหายใจไม่ได้เนี่ยของเสียก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือมันก็จะคั่งจริงๆเขาบอกว่าแค่30วินาทีนะครับที่เราขาดอากาศหายใจเนี่ยก็จะหมดสติก่อนแล้วถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่ง4นาทีก็จะเกิดภาวะสมองตายแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เป็นภาวะคาร์เดียกอะเรสต์จากที่เราเห็นในเหตุการณ์อิตาลีที่มีคน CPR กันเยอะๆครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยจริงๆจะบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากการที่มีเหตุการณ์ชุลมุนหรือว่าการเหยียบกันตายหรือว่า
การเบียดเสียดของคนต้องไม่นับอิตาลีนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เราเห็นบทเรียนมาเยอะแยะเลยตั้งแต่พวกสนามกีฬาคอนเสิร์ตการชุมนุมต่างๆเนาะคือจริงๆเขามีการวิจัยหนึ่งบอกว่าเวลาที่เราอยู่กับคนเยอะๆครับความแพนิคความกลัวหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตใจเราอ่ะมันจะมีความสูงขึ้นมากว่าปกติเวลาคนเยอะๆแพ็คแน่นๆกันเป็นเหมือนเป็นรีเฟกต์ของร่างกายเราว่าเฮ้ยเราจะกลัวกังวลจะมีเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมดังนั้นอย่างเหตุการณ์อิตาลีเหมือนแค่มีคนทริกเกอร์แค่มีเสียงตะโกนว่ามีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บทุกคนที่อยู่ในดงมวลมหาประชาชนที่มาที่อิตาลีน่ะเกิดความโกลาหลแล้วก็วิ่งดันเบียดเสียดกันก็เลยนำไปสู่ว่าจากที่ตอนแรกก็แน่นอยู่แล้วพอเกิดแรงดันแรงผลักของคนจากด้านหลังดันไปเรื่อยๆๆอย่างคุณลองคิดดูนะครับจาก1คนผลัก2คน3คน4คนแรงผลักเนี้ยเรื่อยๆส่งไปเรื่อยจนถึงคนที่หมื่นอย่างเงี้ยแรงเนี้ยมันก็ดันขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นจนเกิดเป็นแรงอัดที่ทำให้เราไม่สามารถแม้แต่จะหายใจที่ทำให้หน้าอกเรายกขยายขึ้นได้อันนี้ครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกพอเราไม่สามารถหายใจได้แลกเปลี่ยนแกไม่ได้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เราเสียชีวิตได้ชวนฟังเรื่องนี้กันต่อได้ในรายการโรงหมอนะครับในตอนภาวะขาดอากาศหายใจแม้อยู่ในที่โล่งที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นด้านสุขภาพอื่นๆมาให้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มกันที่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับกรณีการทำ CPR เรื่องสำคัญที่ถูกนำมาพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อช่วยชีวิตคนครับอีกตอนหนึ่งก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเผชิญกับคนในบ้านที่ติดยาเสพติดแนวทางการหาทางออกเพื่อให้หลุดจากวงจรนี้ควรทำอย่างไรปิดท้ายด้วยเรื่องโรคผิวหนังและการเกาของสัตว์เลี้ยงครับอย่าปล่อยให้สัตว์ของเราเกาจนเรื้อรังนะครับต้องสังเกตอย่างไรทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการ ASEAN EYES ครับเดือนพฤศจิกายนนี้มาในซีรีส์อ่านนวนิยายอ่านอุษาคเนย์นะครับวันนี้นำเสนอเรื่องราวของงานเขียนโดยชาวเวียดนามอพยพที่ไปอยู่สหรัฐอเมริกานะครับเรื่อง The Sympathizer เป็นนวนิยายสงครามความยาวกว่า370หน้าด้วยกันนะครับเขียนโดยคุณเวียดตันเหงียนที่ตั้งคำถามถึงการโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาและผลพวงที่แท้จริงของการปฏิวัติสังคมเวียดนามครับนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นนวนิยายสงครามสุดคลาสสิกที่ได้รับคำชื่นชมประสบความสำเร็จและก็มีรางวัลมากมายนะครับนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงคนอพยพโดยเฉพาะชาวเวียดนามที่เข้าไปอยู่ในสังคมอเมริกาแล้วก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่ามีการแบ่งแยกกันมีการเหยียดกันในพื้นที่หรือเปล่านะครับต่อคนที่อพยพมาในพื้นที่โลกตะวันตกวันนี้มีบางช่วงบางตอนของเรื่องนี้มาฝากกันเล่าโดยคุณปรางทิพย์ดาวเรืองครับ The Sympathizer เป็นนิยายที่ไม่สั้นเลยนะคะมีความยาวราวๆ370หน้าเป็นนิยายที่ฝรั่งฮือฮากันมากค่ะคุณผู้ฟังได้รับการยกย่องว่าเป็นนิยายสงครามคลาสสิกที่สามารถบรรยายความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็ความสิ้นหวังของผู้อพยพชาวเวียดนามที่อยู่ในสังคมอเมริกันได้โดยใช้พล็อตที่ตื่นเต้นระทึกขวัญทำได้อย่างมีสีสันเลยนะคะ The Sympathizer เป็นนิยายเกี่ยวกับสายลับเวียดนามเหนือคนหนึ่งที่ไปฝังตัวอยู่ในกองทัพของเวียดนามใต้แล้วก็มีบทบาททั้งก่อนแล้วก็หลังสงครามเวียดนามยุติลงแต่ว่าชีวิตเขาก็ต้องจบอย่างเศร้าๆนะคะสายลับคนนี้ก็คือตัวผบ.ที่ว่านั่นเองเขาเนี่ยเป็นผู้บรรยายหลักของเรื่องที่เล่าเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์เหตุการณ์ของสงครามความผันผวนของชีวิตผู้คนการทรยศโคตรโกงโดยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผ่านความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเขาเองตัวผบ.คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่ซับซ้อนนะคะเขาเป็นสายลับเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็จริงแต่เมื่อตอนที่เขาไปฝังตัวอยู่ในเวียดนามใต้นานๆไปเนี่ยเขาก็ดันไปเป็นมีเพื่อนสนิทเป็นฝ่ายตรงกันข้ามทางอุดมการณ์ทั้งสิ้นที่เป็นคนเวียดนามใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนชาวเวียดนามใต้คนหนึ่งที่ทำงานเป็นมือสังหารของ CIA ชื่อว่าบอนคุณบอนเนี่ยเขามาเป็นมือสังหารเพื่อที่จะแก้แค้นฝ่ายเวียดนามเหนือที่ฆ่าพ่อของเขาที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าของหมู่บ้านในเขตเวียดนามใต้นะคะในขณะที่บอนเป็นเพื่อนสนิทในเวียดนามใต้ของเขาเนี่ยป
ผบ.ก็ยังมีเพื่อนสนิทที่อยู่ในเวียดนามเหนือคนหนึ่งที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาเองเป็นเพื่อนที่ร่วมโรงเรียนมัธยมมาด้วยกันชื่อว่ามานในสมัยที่เรียนอยู่เป็นเด็กๆกันอยู่เนี่ยเขาก็ได้สาบานเป็นเพื่อนตายกับเพื่อนคนนี้เอาไว้ผบ.ก็เลยมีเพื่อนรักสองคนที่อยู่คนละขั้วและความสัมพันธ์ที่มีเพื่อนรักแบบนี้เนี่ยก็นำไปสู่ชะตากรรมที่เขาจะตามมาภายหลังนะคะต่อกันที่รายการหลบมุมอ่านครับตอนนี้จะพาไปท่องเที่ยวในห้องสมุดนะครับกับอาจารย์ประทีปสุธาทองไทยเจ้าของนิทรรศการแผลเก่าครับเป็นนิทรรศการที่จำลองภาพของปกหนังสือมาสู่งานจิตรกรรมนะครับทำให้สะท้อนว่าหน้าปกเนี่ยสะท้อนเนื้อหาอะไรในหนังสือบ้างและต้องการจะสื่อสารให้กับผู้อ่านและผู้ชมนิทรรศการอย่างไรพาไปชมนิทรรศการนี้กันกับคุณนงลักษณ์บัตเลอร์ครับทำไมถึงเลือกมาแต่ปกจริงๆแล้วมีความตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าการที่มาแต่ปกทำให้ไม่เห็นเนื้อหาแต่จริงแล้วผมสนใจตัวภาพของปกหนังสือซึ่งผมคิดว่าปกสามารถมองมันในฐานะภาพหรือสิ่งพิมพ์บางอย่างที่สามารถสื่อสารอะไรบางอย่างกับคนอ่านหรือเวลาเราเห็นหนังสือเนี่ยเราต้องเห็นปกก่อนผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นภาพที่สามารถสื่อสารบางอย่างได้หรือว่าทำหน้าที่เป็นตัวแทนอะไรที่จะทั้งดึงดูดความสนใจหรือว่าเป็นภาพตัวอย่างหรือภาพตัวแทนของเนื้อหาหนังสือนั้นๆก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะรู้จักก่อนที่เราจะเปิดอ่านผมสนใจในมิติของภาพตรงนี้ที่มันดึงให้คนที่เห็นคิดถึงสิ่งนี้ก่อนตรงที่บอกว่าสนใจในมิติของภาพก็แสดงว่าโหคงมีภาพซ้อนขึ้นมาหลายปกเช่นเดียวกันค่ะครับทีนี้มันก็มาอยู่ที่ตัวงานนิทรรศการเราแล้วว่าเอ้ยมันก็ต้องมีภาพที่ต้องเข้าตาเราแล้วแหละต้องมาพ่วงเข้ากับคอนเซปต์แนวคิดที่เราอยากจะนำเสนอค่ะครับอาจารย์มีวิธีการคัดเลือกยังไงคะเพื่อที่จะได้มาเป็นตัวชิ้นงานเอามาวาดเพื่อจัดแสดงค่ะคือจริงๆการทำงานตั้งแต่เริ่มทำงานชุดที่เอาปกมาวาดรูปนะครับผมก็จะอยู่กับการไปค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดตอนก่อนที่จะมีไอเดียว่าจะเอามาทำเป็นงานจิตรกรรมเนี่ยเอาเวลาเจอหนังสือแล้วเจอปกที่ชอบผมจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายเราจะเอามาทำงานศิลปะแต่ว่าชอบการสื่อสารบนปกหนังสือประเภทต่างๆซึ่งผมถ่ายเก็บไว้เยอะมากครับตอนนั้นก็คือจะได้ไม่ลืมผมถ่ายรูปเก็บไว้หลายร้อยเล่มเพื่อที่วันนึงเรารู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์ในการกลับไปค้นหรือไปทบทวนเนี่ยจะได้นึกออกแต่พอถ่ายไปถ่ายมานั่งดูว่าเฮ้ยเราถ่ายรูปปกหนังสือไว้เยอะมากเลยจนวันที่มันเกิดไอเดียว่าจะเอามาวาดเนี่ยก็เริ่มคิดถึงว่าเอ๊ะถ้าปกนั้นน่ะจากปกหนังสือมันกลายเป็นงานจิตรกรรมเนี่ยมันน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงสถานะของภาพสิ่งพิมพ์เป็นภาพจิตรกรรมก็เลยเริ่มที่จะคัดเลือกว่าเฮ้ยเราจะลองเริ่มวาดจากปกประเภทใดก่อนเรื่องอะไรบ้างก็เริ่มต้นจากตรงนั้นก็ในช่วงแรกๆเนี่ยผมสนใจเรื่องสภาพหนังสือด้วยเพราะว่าสภาพหนังสือในห้องสมุดเนี่ยมันเก่ามากฉะนั้นมันก็จะสะท้อนริ้วรอยความชำรุดเลือนรางของภาพอะไรเหล่านี้ซึ่งมันทำให้ผมสนใจที่จะจำลองสภาพหนังสือที่เป็นอยู่ในห้องสมุดออกมาครับแล้วก็มีหลายไอเดียในการที่จะเลือกภาพจากหนังสือประเภทต่างๆขึ้นมาก็เริ่มวาดจากตรงนั้นสุดท้ายแล้วมันก็เริ่มที่จะต้องมาหากรอบในการทำงานเพื่อจะเป็นนิทรรศการว่าภาพทั้งหมดที่เราสนใจจากการไปเจอในห้องสมุดเนี่ยจริงๆแล้วเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษไอ้เรื่องตรงนั้นมันจึงตามมาทีหลังครับปิดท้ายวันนี้กับรายการมองจีนมุมใหม่ครับพบกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับจะมาบอกเล่าถึงกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในยุคถัดไปนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว2กลไกนี้จะมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ดร.ภัยจิตจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมภัยจิตวิบูลย์ธนสารจากรายการมองจีนมุมใหม่ตัวกลไกหลักที่จีนจะใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในยุคหน้าเนี่ยผมคิดว่ามี2ส่วนสำคัญซึ่งเป็นเสมือนปีก2ข้างที่จะใช้พยุงตัวเศรษฐกิจหลักของจีนด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวแน่นอน2ส่วนนี้จะเติบใหญ่มากขึ้นโดยอาศัยนวัตกรรมเราจะเอาเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับพัฒนาการด้านนวัตกรรมของจีนมาเล่าให้พวกเราฟังผมอยากจะพาทุกท่านไปลองดูซิว่าศูนย์กลางแห่งใหม่ของโลกที่ชื่อเมืองหลิงกังมันอยู่ที่ไหนกันแล้วที่นั่นมันมีอะไรดีๆเส้นทางถนนอัจฉริยะที่ผู้คนพูดถึงกันมากมายมันมีอุปกรณ์อะไรล้ำสมัยเรื่องเหล่านี้ท่านจะสามารถติดตามฟังได้จากรายการมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast
ทุกๆรายการที่เรานำมารีวิวในวันนี้รวมถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ที่หน้าเว็บไซต์เราอัปเดตรายการใหม่ให้ทุกวันรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ฟังผ่านสมาร์ทโฟนกันได้ทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ช่องทางต่างๆApple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเรานะครับเรายังมีข่าวสารให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับ Facebook, Twitter และ Instagram ค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กด follow กันด้วยนะครับเรามีกิจกรรมรวมถึงเนื้อหาที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.ชมสดผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะครับที่ทางแฟนเพจ Facebook และก็ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนธรณินทร์เทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ใน Thai PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทาง Thai PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับ Thai PBS Podcast View the world via the voiceสร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายนะคะที่เลี้ยงนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast